วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเขียนโดยแอลแฟรงค์บลูมแปลโดยชันวิทย์เกษตรสิริบทที่2พบกับมัสกินโดโรธีตื่นขึ้นด้วยความตกใจอย่างฉับพลันและรุนแรงซึ่งถ้าเธอไม่ได้นอนอยู่บนเตียงนุ่มก็คงบาดเจ็บได้แล้วตอนนั้นความตกใจช่วยทำให้เธอหายใจและก็งงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นโตโต้เอาจมูกน้อยเย็นเยือกมาพาดกับหน้าเธอและร้องครางอย่างน่าสงสารโดโรธีลุกขึ้นนั่งและสังเกตเห็นว่าบ้านหยุดโยกแล้วแล้วก็ไม่มืดเพราะมีแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาแผ่คลุมทั่วห้องน้อยนั้นโดโรธีพลุ้มพลานลงจากเตียงออกไปเปิดประตูมีโตโต้ตามติดเท้าเธอมาด้วยเด็กน้อยร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจมองไปรอบๆดวงตาเบิกกว้างต่อภาพมหัศจรรย์ที่เธอเห็นพายุไซโคลนได้หอบบ้านลงมาอย่างแผ่วเบายิ่งนำมาตั้งไว้ท่ามกลางภูมิประเทศที่งดงามเหลือเกินทุ่งหญ้าเขียวน่ารักเรียงรายอยู่รอบต้นไม้เหยียดตรงมีลูกดกเต็มไปหมดดอกไม้สวยสดเป็นพุ่มสลับอยู่ทั่วนกขนงามสดใสประเภทหาได้ยากส่งเสียงร้องและสะบัดปีกอยู่ตามต้นและสุมทุ่มพุ่มไม้ไกลออกไปหน่อยนึงมีลำธารเล็กคดเคี้ยวส่งแสงประกายเลาะเลื่อยไปตามชายฝั่งสองข้างที่เขียวขจีขณะที่โดโรธีจ้องดูทิวทัศน์อันสวยงามประหลาดด้วยความตื่นเต้นเธอก็สังเกตว่ากลุ่มมนุษย์แปลกที่สุดที่เคยเห็นมาได้เดินเข้ามาใกล้พวกนั้นรูปร่างไม่ใหญ่โตเท่าผู้ใหญ่ที่เธอคุ้นเคยแต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปที่จริงพวกนั้นดูจะสูงเท่าโดโรธีซึ่งเป็นเด็กที่โตพอควรสำหรับวัยนี้ทีเดียวแต่พวกนั้นดูแก่กว่าเธอหลายปีนักมีผู้ชายอยู่3คนกับผู้หญิง1คนต่างแต่งตัวประหลาดสวมหมวกกลมไว้บนศีรษะยอดแหลมยาวสัก1ฟุตและมีระฆังน้อยติดรอบปีกหมวกส่งเสียงหวานเวลาที่ขยับไปมาหมวกผู้ชายสีน้ำเงินหมวกของผู้หญิงร่างเล็กนั้นสีขาวเธอสวมเสื้อคลุมขาวห้อยลงจากบ่าตามเสื้อประดับด้วยดวงดาวเล็กระยิบระยับส่งประกายราวกับเพชรยามต้องแสงตะวันผู้ชายสวมชุดสีน้ำเงินสีเดียวกับหมวกและสวมรองเท้าบูทขัดมันหุ้มแข็งตรงแข้งคลิปสีน้ำเงินโดโรธีคิดว่าผู้ชายคงแก่เท่าลุงเฮนรี่เพราะมีสองคนที่ไว้คราวแต่ผู้หญิงร่างเล็กนั้นคงจะแก่กว่ายังไม่ต้องสงสัยเลยเพราะใบหน้าเหี่ยวย่นผมก็เกือบงอกขาวสนิทเธอเดินขยโยขยเยกพวกนั้นเข้ามาใกล้บ้านตรงที่โดโรธียืนที่ปากประตูพวกเขาก็หยุดกระซิบกระซาบกันราวกับว่ากลัวที่จะเดินเข้ามาอีกแต่หญิงแก่ร่างเล็กเดินตรงเข้ามาหาโดโรธีผมหัวให้และกล่าวด้วยเสียงไพเราะว่าขอยินดีต้อนรับนางฟ้าผู้ทรงเกียรติสู่ดินแดนแห่งมัสกินเราเป็นหนี้บุญคุณท่านเหลือเกินที่ข้าแม่มดแห่งทิศตะวันออกและช่วยให้ผู้คนของเราเป็นไทยพ้นพันธนาการโดโรธีฟังถ้อยแถลงด้วยความประหลาดใจไม่รู้ว่าหญิงแก่ร่างเล็กหมายความว่าอย่างไรที่ว่าเธอเป็นนางฟ้าแล้วก็พูดว่าเธอได้ฆ่าแม่มดแห่งทิศตะวันออกโดโรธีเป็นเพียงเด็กน้อยบริสุทธิ์ไม่มีอันตรายต่อใครเป็นเพียงคนที่ถูกพายุไซโคลนหอบมาไกลจากบ้านหลายไมล์และเธอไม่เคยฆ่าสิ่งใดในชั่วชีวิตของเธอแต่หญิงร่างเล็กดูจะหวังคำตอบจากโดโรธีดังนั้นเธอจึงกล่าวขึ้นอย่างลังเลว่าท่านใจดีมากแต่คงจะมีอะไรผิดพลาดสักอย่างเพราะฉันไม่เคยฆ่าใครเลยถ้าอย่างนั้นบ้านของท่านก็ฆ่าเอง
หญิงแก่ร่างเล็กตอบแล้วหัวเราะขึ้นก็เหมือนกันนั่นแหละดูสิเธอกล่าวต่อและชี้ไปที่มุมบ้านนั่นไงเท้าทั้งสองยังโผล่ออกมาใต้ขอนไม้เลยโดโรธีเข้าไปดูแล้วก็ร้องขึ้นอย่างตกใจนั่นไงจริงๆด้วยตรงมุมคานใหญ่ใต้บ้านมีเท้าทั้งสองโผล่ออกมาและสวมรองเท้าเงินปลายแหลมไว้ตายแล้วตายแล้วโดโรธีร้องขึ้นเอามือสองข้างกุมกันไว้ด้วยความตกใจบ้านคงตกลงมาทับเธอแน่ๆเราจะทำยังไงกันดีล่ะไม่มีอะไรต้องทำหรอกหญิงร่างเล็กกล่าวอย่างใจเย็นแต่เธอเป็นใครกันโดโรธีถามนางเป็นแม่มดชั่วร้ายแห่งทิศตะวันออกตามที่ฉันบอกหญิงร่างเล็กตอบนางจับพวกมัสกินทั้งหมดมาพันธนาการไว้หลายปีบังคับให้เป็นทาสทั้งกลางคืนกลางวันบัดนี้พวกเขาเป็นไทยกันหมดแล้วและเป็นหนี้บุญคุณท่านที่ได้ช่วยเหลือพวกมัสกินเป็นใครโดโรธีถามพวกนี้คือผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งทิศตะวันออกที่แม่มดชั่วร้ายเคยปกครองอยู่และคุณเป็นมัสกินใช่ไหมโดโรธีถามขึ้นไม่ใช่ฉันเป็นเพื่อนของเขาและฉันอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งทิศเหนือเมื่อพวกมัสกินเห็นแม่มดแห่งทิศตะวันออกตายก็รีบส่งข่าวไปให้ฉันฉันก็มาทันทีเลยฉันเป็นแม่มดแห่งทิศเหนือตายตายแล้วโดโรธีร้องขึ้นเธอเป็นแม่มดจริงๆอ่ะเหรอใช่หญิงร่างเล็กตอบแต่ฉันเป็นแม่มดที่ดีและผู้คนก็รักฉันฉันไม่มีอำนาจอย่างแม่มดชั่วร้ายที่ปกครองที่นี่หรอกไม่เช่นนั้นแล้วฉันคงช่วยให้ผู้คนที่นี่เป็นไทยเสียเองแล้วแต่ฉันเคยคิดว่าแม่มดทุกคนชั่วร้ายเด็กหญิงพูดขึ้นหญิงรู้สึกครึ่งตโนกต่อการเผชิญหน้ากับแม่มดจริงๆโอ้ไม่ใช่นั่นเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงทีเดียวมีแม่มดด้วยกัน4คนเท่านั้นในดินแดนแห่งออสและ2คนที่อยู่ทางทิศเหนือกับทิศใต้เป็นคนดีฉันรู้ว่าเป็นความจริงเพราะฉันเองเป็นแม่มดคนหนึ่งไม่มีทางเข้าใจผิดได้แต่แม่มดที่อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นแม่มดชั่วร้ายจริงๆตอนนี้เธอก็ได้ฆ่าตายไปคนหนึ่งแล้วเหลือแม่มดชั่วร้ายอีกคนเดียวในดินแดนแห่งออสทั้งหมดคนที่อยู่ทางทิศตะวันตกนั่นแหละแต่โดโรธีกล่าวขึ้นหลังจากคิดอยู่ชั่วขณะป้าเอ็มเคยบอกฉันว่าแม่มดตายไปหมดแล้วนี่นาหลายปีแล้วด้วยป้าเอ็มคือใครหญิงแก่ร่างเล็กถามป้าของฉันเองอยู่ที่แคนซัสที่ฉันจากมาดูเหมือนแม่มดแห่งทิศเหนือจะคิดอยู่ครู่นึงเธอก้มศีรษะดวงตามองไปที่พื้นแล้วก็เงยหน้าขึ้นพูดฉันไม่รู้ว่าแคนซัสอยู่ที่ไหนเพราะฉันไม่เคยได้ยินใครพูดถึงดินแดนนั้นมาก่อนแต่บอกฉันหน่อยสิว่าเป็นประเทศอารยะหรือเปล่าโอ้ใช่สิโดโรธีตอบถ้าอย่างนั้นก็ดีฉันเชื่อว่าในประเทศอารยะไม่มีแม่มดเหลืออยู่อีกแล้วแล้วก็ไม่มีพ่อมดหมอผีหรือคนเสดเวทมนต์แต่ว่าดินแดนแห่งออส
ยังไม่เจริญเลยเพราะเราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหมดดังนั้นเราจึงยังมีพ่อมดแม่มดอยู่ยังไงล่ะพ่อมดเป็นใครเหรอโดโรธีถามขึ้นออสนั่นแหละเป็นพ่อมดยิ่งใหญ่แม่มดตอบด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาท่านมีอำนาจเหนือใครทั้งหมดของพวกเรารวมกันท่านอยู่ที่เมืองมรกตโรธีกำลังจะถามอีกคำก็พอดีพวกมัสกินที่ยืนอยู่ถัดไปเงียบๆนั้นตะโกนด้วยเสียงดังแล้วชี้ไปที่มุมบ้านที่แม่มดชั่วร้ายนอนอยู่อะไรหญิงแก่ร่างเล็กถามหันไปมองแล้วก็หัวเราะขึ้นเท้าของแม่มดที่ตายนั้นหายไปหมดเหลืออยู่แต่รองเท้าเงินเท่านั้นนางแก่มากหรือเกินแม่มดเห็นทิศเหนืออธิบายนางเลยแห้งไปกับแสงแดดอย่างรวดเร็วจบสิ้นกันเสียทีรองเท้าเงินเป็นของเธอแล้วเธอควรสวมมันเสียนะเธอเอื้อมไปหยิบรองเท้าขึ้นมาหลังจากปัดฝุ่นออกแล้วก็ส่งให้โดโรธีแม่มดแห่งทิศตะวันออกภูมิใจรองเท้าเงินนี้นักหนามัสกินคนหนึ่งกล่าวขึ้นและมันมีอิทธิฤทธิ์ในตัวด้วยแต่จะเป็นยังไงพวกเราไม่รู้หรอกโดโรธีถือรองเท้าเข้าไปในบ้านเอาวางไว้บนโต๊ะแล้วเธอก็กลับออกมาที่พวกมัสกินและพูดว่าฉันอยากกลับไปหาป้ากับลุงของฉันจังเลยฉันเชื่อว่าท่านคงห่วงฉันมากช่วยหาทางให้ฉันทีได้หรือเปล่าล่ะทีแรกมัสกินและแม่มดต่างมองหน้ากันแล้วก็หันมามองโดโรธีพลางสั่นหัวทางทิศตะวันออกไม่ห่างจากนี่เท่าไรคนหนึ่งพูดขึ้นมีทะเลทรายกว้างใหญ่และไม่เคยมีใครคาบเอาชีวิตรอดไปได้ทางทิศใต้ก็เหมือนกันอีกคนหนึ่งพูดฉันเคยไปและได้เห็นมากับตาแล้วทางทิศใต้เป็นดินแดนของพวกควอสลิงมีคนบอกฉันชายคนที่สามพูดว่าทางทิศตะวันตกก็เหมือนกันดินแดนนั้นมีพวกวินสกี้อยู่ปกครองโดยแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่จะคอยเอาเธอเป็นทาสถ้าผ่านไปทางนั้นทางที่เหนือเป็นบ้านฉันหญิงแก่กล่าวขึ้นและสุดแดนก็เหมือนกันมีทะเลทรายล้อมรอบดินแดนแห่งออสนี้ไว้แม่หนูฉันเกรงว่าเธอคงต้องอยู่กับพวกเราเสียแล้วถึงตอนนี้โดโรธีเริ่มร้องไห้เพราะเธอรู้สึกเหงาเหลือเกินที่ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนประหลาดเหล่านี้น้ำตาเธอดูจะทำให้หัวใจอันเมตตาของพวกมัสกินเศร้าโศกไปด้วยพวกเขารีบควักภาชนะออกมาแล้วก็เริ่มร้องไห้ตามไปส่วนหญิงแก่ร่างเล็กนั้นถอดหมวกออกเอาปลายแหลมของหมวกตั้งบนจมูกเธอเริ่มนับ1 2 3โดยเสียงเคร่งครึมท่านใดนั้นหมวกก็กลายเป็นกระดานชนวนมีช็อกขาวเขียนไว้ว่าให้โดโรธีไปยังเมืองมรกตหญิงแก่ล่างเล็กดึงกระดานชนวนจากจมูกหลังจากอ่านข้อความแล้วก็ถามว่าเธอชื่อโดโรธีใช่ไหมแม่หนูใช่ค่ะหนูน้อยตอบเงยหน้าขึ้นและเช็ดน้ำตาถ้าอย่างนั้นเธอต้องไปเมืองมรกตบางทีออสจะช่วยเธอได้เมืองอยู่ที่ไหนเหรอคะโดโรธีถามอยู่ตรงกลางดินแดนนี้เลยออสพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ตามที่ฉันบอกเธอแล้วนั่นแหละปกครองอยู่เขาเป็นชายที่ดีหรือเปล่าคะเด็กหญิงถามอย่างกังวล
ขาเป็นเผ่ามดที่ดีถ้าว่าจะเป็นผู้ชายหรือเปล่าฉันก็บอกไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นเลยแล้วฉันจะไปที่นั่นได้ยังไงล่ะคะทวนรทีถามเธอต้องเดินทางไปทางไกลมากผ่านดินแดนที่บางทีก็สะดวกบางทีก็มืดน่ากลัวยังไงก็ตามฉันจะใช้เวทมนต์วิชาที่ฉันรู้ทั้งหมดปกป้องเธอจากอันตรายงั้นเธอจะไปกับฉันใช่ไหมเด็กหญิงร้องขอเธอเริ่มถือว่ามีหญิงแก่ร่างเล็กนี้เป็นมิตรแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้หรอกฉันทำอย่างนั้นไม่ได้เธอตอบแต่ฉันจะจูบเธอแล้วก็จะไม่มีใครกล้าทำอันตรายคนที่แม่มดแห่งทิศเหนือจูบได้เลยเธอเข้ามาใกล้โดโรธีแล้วก็จูบที่หน้าผากอย่างแผ่วเบาโดโรธีมารู้ที่หลังว่าตรงที่ริมฝีปากเธอสัมผัสนั้นเป็นรอยกลมใสแจ๋วติดอยู่ทางไปเมืองมรกตปูด้วยอิฐสีเหลืองแม่มดบอกฉะนั้นเธอจะไม่หลงทางเมื่อเธอพบออดอย่ากลัวเขาแต่จงบอกเรื่องราวของเธอแล้วขอให้เขาช่วยลาก่อนที่รักของฉันมัสกินทั้งสามคงให้เธอและอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินผ่านแม่ไม้จากไปแม่มดพยักหน้ากับโดโรธีอย่างชันมิดและหมุนตัวไปทางปลายเท้าซ้าย3รอบเธอหายวับไปทันทีตัวโตน้อยประหลาดใจมากถึงกับเห่าตามไปด้วยเสียงอันดังตอนที่เธอหายตัวไปมันกลัวมานานจนไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงขู่คำรามตอนที่แม่มดอยู่แต่โดโรธีรู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นแม่มดและคาดว่าเธอคงจะหายตัวไปแบบนั้นจึงไม่ได้ประหลาดใจเลยแม้แต่น้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ